ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมากับผมในเกม RV อีกครั้งหนึ่งนะครับกับฮีโร่ใหม่ล่าสุดนะครับไม่ใช่แบทแมนที่มีชื่อว่าล็อกซี่นะครับเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์แทงค์นะครับนะครับมาพร้อมกับสกินนะครับดีเทคทีฟนะครับระดับฮีโรอีกนะครับผมซื้อไปแล้วนะก็เลยจะไม่มีอะไรให้ดูอีกแล้วนะครับเนี่ยราคาจะอยู่ที่675คูปองนะครับจาก965นะครับโอ้โหโคตรแพงเลยวะนะครับโอ้ยไปนะครับซึ่งเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์แทงค์ตัวเดียวนะครับที่มีดาเมจเป็นเวทนะครับนี่ดูได้เลยนะครับความเสียหายเวทนะครับเราให้ดูอะไรดีๆปึ๊บเห็นไหมนะครับนะครับซึ่งไปวันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะก็เลยต้องรีวิวแบบนี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้วันไหนว่างๆเดี๋ยวผมมารีวิวในเกมแบทเทิลไปเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาน้อยมากนะครับดูดิโอ้โหจะทุ่มหนึ่งแล้วนี่ยังต้องมีอะไรทำอีกเยอะเลยอ่ะหิวข้าวแล้วเกินล็อกซี่นะครับซึ่งจุดเด่นของพี่แกเลยเนี่ยก็คือการดูดเลือดนะครับโอ้โหดูดเลือดเก่งมากนะครับคือไงอ่ะอารัมนะครับอารัมเป็นสายแทงค์นะครับแทงค์แบบแทงค์เดียวๆไปเลยนะนะครับเป็นแทงค์เดียวๆมีความเสียหายเป็นเวทเหมือนกันนะครับเหมือนกับล็อกซี่แล้วก็มีสกิลหนึ่งที่เหมือนกับล็อกซี่เลยก็คือการโจมตีระยะประชิดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูดเลือดนะครับซึ่งเดี๋ยวปิดระบบ AI ก่อนนะครับซึ่งของที่ผมไม่แนะนำให้ออกเลยเนี่ยก็คือขวานฟาร์มครับไม่ควรออกอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแพสซีฟที่1 นะครับAcquire Force Bite นะครับสร้างความสายเวทแก่90ให้แก่ศัตรูรอบๆทุก1วินะครับเพิ่ม5ต่อเลเวลมันจะมาทับซ้อนกับสกิล1นะครับที่ว่าถ้าหากว่ามันทับซ้อนเนี่ยมันจะเบาลง 20% เลยนะนะครับมันจะเบาลง 20% นะซึ่งบอกได้เลยครับว่าไม่คุ้มอย่างยิ่งนะครับพอคำนวณไปแล้วเนี่ยอันนี้มันก็5 75 165ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอออกของให้เต็มก่อนนะตามที่ผมแบบจัดมาแล้วนะเนี่ยมันทำได้ครั้งละ300เบาไป20ครั้งละ60 120นะครับหายไปต่อรอบนึงเนี่ยหายไป120โอ้โหเยอะไหมถือว่ามันยังน้อยแต่อย่างนี้หวายเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะ120ใช่300 20% ก็60นะครับโอ้โหนะครับแล้วก็ชิ้นที่2ครับเกราะไฟครับ Mantle of Ra ห้ามออกเหมือนกันครับทับซ้อนเหมือนกันนะครับหากทับซ้อนจะเบาลง 20% ชิ้นที่3ที่ห้ามออกครับ Amulet of Longevity นะครับก็คือตรงที่เอฟเฟกต์หลักก็คือ1ฟื้นฟู100พลังชีวิตต่อ5วินะครับ5วิจะฟื้นฟู100นะครับมันจะมาทับซ้อนกับสกิล1เหมือนเกินเหมือนกันนะครับเนี่ยใส่หาเป้าหมายอิสระไฟนะครับตี3ครั้งแปะแปะโอ้กูเบากูแรงเกินนะครับจ้ะเปิดระบบอมตะก่อนนะครับ1เนี่ยที่บนชื่อดักเซเยอร์มาติดเนี่ยคือสัญลักษณ์นั่นแหละแล้วถ้าศัตรูมีสัญลักษณ์นั้นนะแล้วถ้าโดนเผาเนี่ยจะฟื้นฟู 1% นะครับกับคีปป่าหรือว่าคีปทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากโดนฮีโร่จะหายไปจะฮิลเทีย 2% นะครับแต่ว่าพี่แกบอกว่าถ้าหากออกไอเนี้ย Amulet of Longevity เนี่ยการฮิล 1-2% เนี่ยจะหายไปเลยนะครับจะฮีลไว้แค่
5วิต่อ100เท่านั้นนะจึงบอกได้เลยว่าไม่ควรออกอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับแค่เนี้ย3ชิ้นเนี่ยที่ห้ามออกนะครับส่วนแพสซีฟนะครับก็คือพี่แกเนี่ยจะทุกๆเลือด50หน่วยเนี่ยแกเนี่ยจะได้อะไรอ่ะพลังเวทมา1หน่วยนะครับก็คือตอนนี้ผมเลือด12,000ใช่ไหมผมก็ได้พลังเวทมาประมาณเท่าไหร่วะชิบหายแล้ว ก็ประมาณ60อ่ะ60หรือ600โอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะครับ50ใช่ไหม200 10,000เอ้ย200ต่อเลือด 10,000 นะครับโอ้โหก็คือโอ้ใช้ได้นะครับคือเลือดผม 20,000 ตอนเนี้ยคือได้ไปทั้งเวทมาบาน300เลยนะครับถือว่าสุดโหดมากนะครับแล้วก็นะครับสอบสกิล1นะครับต่อเลยต่อที่สกิลเลยนะครับสอบสกิล1จะติดไฟไว้ที่รองเท้านะครับแล้วก็จะเผาไหม้พื้นที่ที่เดินผ่านนะครับเป็นเวลา2วิถ้าผมจะไม่ผิด 2.5 วินะครับแล้วก็หากศัตรูเข้ามาโดนเนี่ยก็จะเผานะครับถ้าใครติดสัญลักษณ์ไฟก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะฮีลให้ 2% นะครับสับฮีโร่นะแล้วถ้าสับคลิปบาร์ฮีลให้ 1% นะครับต่อไปครับสกิล2นะครับจะเพิ่มความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่ให้กับล็อกซี่นะครับแล้วก็สร้างเกาะดูครับสร้างความเสียหายนะครับที่150ในเลเวลตันนะครับก็คือเลเวล6นะครับแล้วก็หากวิ่งชนเนี่ยหากวิ่งชนศัตรูเนี่ยก็จะสโลว์ 50% นะครับเป็นเวลา2วิถือว่ามีผลมากนะครับส่วนอัลติเมทสกิลนะครับไม่ต้องปิดละมาเลยนะครับอัลติเมทสกิลนะครับจะยื่นมือไฟออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลากศัตรูตามมาแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายด้วยนะครับ125ในเลเวล3นะครับแล้วก็ 6% ของแม็กซ์ HP สูงสุดนะครับถือว่าสูงไหมก็สูงไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่ท่าหลักอ่ะนี่เห็นไหมมันไม่ใช่ท่าหลักอ่ะมันไม่ใช่ท่าที่เราจะมาทำดาเมจอ่ะมันเป็นท่าที่เราจะมาใช้คอมบวกับสกิลหนึ่งส่วนใหญ่นะครับไงกว่าจะฆ่าเทนได้ขนาดเทน AI นะครับส่วนของเนี่ยอะไรวะลาเบสซิงนะครับอันนี้ก็คิดว่าสมควรออกนะเพราะมันจะช่วยแวมไพร์ในเรื่องของสกิลหนึ่งได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ทับซ้อนนะก็คือคุณออกได้เลยออกมันได้เลยนะครับแวมไพร์ 25% ทำงานในส่วนของแวมไพร์ 25% ฮีลของสกิลหนึ่งทิศอิสระก็ฮีลของไอ้นู้นนะครับเฮอร์มิสเล็กจะออกก็ได้นะครับจะออกรองเท้าอะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับจะเว้นวอร์บูทไม่ต้องไปออกไร้ประโยชน์นะครับไว้ให้แคลรี่ออกไปเถอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญสุดๆนะครับก็คือบัฟฟ้าครับล็อกซี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่กินมานามากเหมือนอาลัมไม่มีผิดเลยนะครับโอ้โหกินมานาสุดๆนะครับคือถ้าใครจะออกตามนี้ก็ได้นะหรือถ้าใครจะขายชิ้นนี้ก็ได้แต่เลือดหายไป 1,000 นะครับพลังเวทหายไป20แต่ว่าคุณจะได้รับการฟื้นฟูมานา30ทุกๆ5วินะครับแล้วก็มานา 320% ลดคูณดาวเมื่อสังหารจะได้รับฮีลมานา 20% ก็มีข้อดีไปอีกหลายๆอย่างนะครับเด็กโกมานี่นะครับก็คือคุณจะออกยังไงก็ได้ให้เลือดเยอะที่สุดก็ได้หรือออกควบคู่แบบผมหรือจะออกแต่ของเวทไปเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพี่แกเป็นแทงค์ไฟเตอร์ผมคิดว่าจึงควรออกผสมแบบนี้ดีกว่านะครับสมุดเวทสำคัญนะครับเพราะมันจะได้เลือด 1,400 ด้วย400พลังเวทด้วยแต่ว่าล็อกซี่จะเป็นตัวที่แบบ
เล่นยากกว่าอารามตรงที่ว่ามันไม่มีช่องจะให้ออกจากกอเวแล้วนะครับอันนี้ก็สำคัญนะมันจะช่วยในเรื่องดาเมจสกิลหนึ่งดูนะ223ใช่ไหมผมขายไปเหลือ127หายไป100นึงนะครับนะสมมติมาออกจากกอเวท156เพิ่มมาน้อยมากนะครับจริงคิดว่านี้ดีกว่าอีกนะครับผมคิดว่านี้ดีกว่านะสำหรับไอ้มงกุฎเนี่ยนะครับเรื่องของก็ไว้เท่านี้นะครับมีอะไรอีกไหมวะนะครับก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอ่ะใช่สับอันติเมทสกิลนะครับการลากฮีโร่ศัตรูมาเนี่ยดึงมาหรือว่าคีป่าใดๆเนี่ยมันจะไม่ติดสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือคุณลากผ่านไปได้เลยนะครับมานี้นะครับมานี้นะครับผมคงไม่ต้องทดสอบให้ดูแล้วเนาะเพราะเมื่อกี้ไอ้หมาป่าโง่นั้นก็โดนไปแล้วทีนึงนะครับนะครับก็ถือว่าตัวละครนี้เกรียนไหมจากที่ผมเคยเอาไปเล่นเมื่อตอนเช้านะครับโดนวูคองกับสลิมลุมไม่ตายครับชนะด้วยดับเบิลคิวมาเลยนะครับถือว่าคุ้มไหมตัวนี้ใครที่เล่นอารัมเป็นซื้อจะซื้อมาก็ได้นะครับใครที่เล่นอารัมเป็นจะซื้อมาก็ได้นะครับเพราะมันเล่นการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันเลยแค่มันต่างกันตรงที่อันติเมทสกิลนะครับอารัมมันจะตายง่ายกว่านะครับล็อกซี่จะตายยากกว่านะครับเป็นแทงค์ล็อกซี่เป็นแทงค์ไฟเตอร์อารัมเป็นแทงค์ล้วนอารัมตายง่ายกว่าตรงที่ว่าอันติเมทสกิลพี่แกเนี่ยนะครับตายง่ายแค่ตรงนั้นนะครับจึงคิดว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยความดีความชอบเท่ากันเลยนะครับล็อกซี่นะครับไม่ว่าจะใช้สกินเดิมแบบนี้นะครับที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ก็สวยดีแล้วว่าสกินใหม่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือคุ้มอ่ะผมบอกว่าคุ้มนะครับมันกินปลาด้วยเว้ยตอนแรกผมคิดว่ามันกินแผนที่นะดูไปดูมาปลาชัดๆเลยอยากเกิดเป็นพูดไฟบ้านี่เลยได้อยู่กับสาวสวยแล้วก็อยากกินปลาย่างก็ได้กินเลยนะครับโอ้ยลุ้นคูปองนะครับคืนนี้นะครับ10:00ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับผมมีเก็บอยู่2อันเองนะครับก็จะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้คุณจะได้เพชรแดงมานะครับถ้าได้คุณจะได้2,970คูปองเลยนะโอ้โหคุ้มอ่ะคือถ้าผมได้มานี่ผมจะไล่ซื้อสกินเลเจนด์ทั้งหมดเลยนะครับที่ยังไม่มีก็ของบัตเตอร์ไฟผมไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่ากับอีวิลโชกุนนะครับล็อกเรื่องไว้เยอะแล้วนะครับแล้วก็วันที่29นะครับอันนี้หลายๆคนทุกคนคงจะได้แล้วเนาะไปแลกตัวละครได้เลยนะครับไปไหนแล้ววะสับสกินของเหรอใครวะซานิสนะครับยังอยู่ต่อนะคุณยังเข้าไปแลกได้เหมือนเดิมนะเอ้ยอยู่ไหนแล้วไม่รู้อะนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ